ดีทุกคนกลับมาเจอกับปาปัมรีเออีกครั้งนึงค่ะห่างหายกันไปนานมากเลยเพราะว่าช่วงนี้ปัมยุ่งค่ะคือว่าปัมก็จะเข้างานช่วงบ่ายค่ะแล้วก็เลิก 4-5 ทุ่มอะไรเงี้ยซึ่งก็จะไม่มีเวลามาทําการอัดคลิปนะคะซึ่งวันนี้หยุดเราก็เลยจะไปฟิตเนสนะคะนี่คือเป็นชุดที่จะไปฟิตเนสแล้วทีนี้ก็เลยจะรีวิวแป้งตัวนึงซึ่งมีน้องๆหลายคนเหมือนแบบส่งอินบ็อกซ์มา direct message ใน IG มาหรือว่า Twitter มาว่าพี่ปาล์มมันเป็นยังไงลองหรือยังอะไรเงี้ยซึ่งปาล์มเพิ่งซื้อมาเมื่ออาทิตย์ก่อนมั้ง2อาทิตย์ก่อนอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ปาล์มจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือแป้งอันโด่งดังเลยค่ะแป้ง Pitbit Girl นั่นเองนะคะ Solid Matteperfecting powder สีที่ปั๊มซื้อมาคือเบอร์02นะคะอันนี้เขามามีขนาด12กรัมในราคา99บาทแต่ว่าปั๊มซื้อมา100บาทนะจ๊ะเขามีสติกเกอร์ให้ด้วยตรงนี้ก็น่าจะเป็นของแช่นะจ๊ะคืออันนี้ซื้อมา100บาทที่ Union Mall คือจะบอกว่าอะไรอะสมมติของที่ขายใน Union Mall ขายของแพงนะเอาจริงแล้วแบบเออแพงอะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าคือถึงแม้ว่ามันอลักษ์99บาทแต่ยูเพิ่ม1บาทแล้วก็รู้สึกว่าทำร้ายผู้บริโภคแต่ว่าวันนั้นไปแล้วไงก็เลยซื้อมาแล้วไม่อยากซื้อในอินเทอร์เน็ตด้วยนะแพ็กเกจจิ้งด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูหวานแววมากๆแล้วก็มีน้องพิตตี้เกิร์ลตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นฉลากบอกนะคะว่าอะไรใจความเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะเปิดออกมาเราจะเจอกับพัฟนะคะซึ่งพับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีลักษณะคล้ายๆกับแป้งบูเต้หรือว่าแป้งมาดามนะคะส่วนเนื้อแป้งเบอร์2จะเป็นสีประมาณนี้นะคะเป็นโทนเหลืองแหละนะคะเห็นปะคือถ้าลงกับฝ่ามือพอดีเลยนะคะคือเดี๋ยวปาล์มจะไปฟิตเนสวันนี้ก็เลยเหมือนลงครีมกันแดดอะไรมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้ลงไพรเมอร์อะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูกันก็คือเดี๋ยวจะมาดูว่าเออมันจะปกปิดไหมซึ่งปาล์มรอมาประมาณแบบอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนก็จะมีรอยสิวเห็นไหมซึ่งแบบรอยสิวมันหายากมากเลยไม่รู้ทำไงเลยนะคะมันก็จะแปะนะคะลงประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแปะตรงรอยสิวให้ดูก่อนเลยอ่ะสิวตรงนี้ตึ๊กแล้วเนี่ยมันเป็นสีเหลืองเลยนะคะมันเป็นโทนเหลืองก็แบบแป้งค่อนข้างเขาเรียกว่าไงดีมีความเข้มข้นมากนะคะเห็นไหมรอยสิวหายกริบรอยสิวคือหายเลยจ้าแล้วแบบแป้งกลิ่นเหมือนแป้งมาดามและแป้งบูเต้เหมือนผลิตจากโรงงานเดียวกันแต่อันนี้จะมีความปกปิดมากกว่าแป้งบูเต้และแป้งมาดามคือจะมีความหนามากกว่านะคะก็จะลงให้ดูแล้วก็มีความเหลืองด้วยนะคะใต้ตรงใต้ตาอะไรเงี้ยรอยค้ำใต้ตาหรือกริบมากตัวนี้นะปามว่าคือปามลองตัวเนี้ยกับลองพื้นแล้วปามรู้สึกว่ามันอาจจะหนาไปให้ลงกับพัฟอะไอให้ลงกับเขาเรียกว่าไงแปรงดีกว่าถ้าเกิดจะวันไหนจะใช้กับรองพื้นแต่เด่นดูสิคะทุกคนมีความเรียบเนียนมากๆเลยนะคะแล้วก็คือปกปิดค่อนข้างดีคือเขาเป็นแป้งอะนะมันจะปกปิดอะไรไม่ได้ซูเปอร์ขนาดนั้นก็จะเห็นว่ายังมีรอยอยู่แต่ว่าความที่มันชัดเจนอะมันจางลงเยอะนะคะเห็นปะรอยทรงรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยจากที่หน้าผากเยอะๆหรือคางอะไรเงี้ยมันก็แบบเนียนกริปนะคะค่อนข้างโอเคเลยใต้ตาเนี่ยคือแบบปิดกริปมากเป็นแป้งที่เนื้อบางเบาแต่ให้การปกปิดที่ดีนะประมาณว่าดีเลยแหละนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำคิ้วอะไรนิดหน่อยแต่งนุ่งแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟิตเนสนะคะในฟิตเนสอาจจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูกันนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าก็ออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวจะกลับมาจากฟิตเนสแล้วก็มาแบบหัวเปียกๆหน้าเมื่อกๆมาดูประสิทธิภาพว่ามันกันน้ำกันเหงื่อแค่ไหนแล้วเรามาคุยกันแบบสรุปโดยรวมเลยว่าตลอดระยะเวลา2อาทิตย์ที่ปั๊มใช้เนี่ยปั๊มใช้แล้วรู้สึกยังไงผิวปั๊มที่เป็นผิวผสมค่อนมันซึ่งช่วงนี้ปั๊มจะเป็นผิวแบบมันเต็มสตรีมเลยเพราะว่ามันร้อนนะคะปั๊มเป็นคนที่ร้อนเหงื่อเยอะ
มันคุมมันกันน้ำกันเหงื่อแค่ไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนโอเคค่ะทุกคนปั๊มก็กลับมาจากการไปฟิตเนสแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา 18:40 นาทีนะคะก็คือปั๊มใช้ชีวิตอยู่ในฟิตเนสนะคะโดยใช้แป้งพิทิเกิลตัวนี้นะคะอย่างเดียวเลยไม่มีคอนซีลเลอร์ไม่มีไพรเมอร์มีแค่เพียงกันแดดซึ่งเป็นกันแดดเคที่ดอที่ใช้ประจำอยู่แล้วต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะก็คือว่าปามอยู่ในฟิตเนส 3:00 น.ออกมา 5:30 น.ก็คืออยู่ในนั้น 2:30 น.นะคะโดยปั่นจักรยาน1 ชั่วโมงและต่อยบอดี้คอมแบทอีก1 ชั่วโมงซึ่งเป็นคลาสที่หนักๆทั้งนั้นเลยเหงื่อออกซกๆเลยนะคะเดี๋ยวปามให้ดูหน้าใกล้ๆกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าตกร่องเห็นป่ะเป็นคราบเนี่ยเป็นคราบตกร่องใต้ตามีการหลุดเห็นป่ะเนี่ยมีหลุดอะไรเงี้ยหลุดช่วงจมูกด้วยนะคะเห็นมั้ยหลุดออกไปหลุดเลยนะคะนี่หลุดเลยแล้วก็เนื้อแป้งแทบจะไม่อยู่ติดหน้าแล้วอะค่ะคือมันหลุดคือหน้าผากยังอยู่ปกปิดดีอยู่นะแต่ว่ามีอาการตกร่องเป็นคราบเป็นป้าหลุดนะคะหลุดนะคะแล้วก็คืออยากจะบอกว่าตอนที่บัมต่อยบอดี้คอมแบทอะค่ะเหงื่อมันก็จะออกถ้าใครเป็นคนออกกำลังกายจะรู้ว่าคลาสบอดี้คอมแบทเป็นคลาสที่มีรวมศิลปะการป้องกันตัวต่อยมวยเทควันโดยูโดอะไรเงี้ยอยู่ในคลาสซึ่งมันจะค่อนข้างเหนื่อยกระโดดวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะซึ่งตอนที่เหงื่อมันไหลอะค่ะมันเอาแป้งมาด้วยคือแป้งมันแบบแสบตามากคือมันไม่สมควรเฮ้ยแป้งมันแสบตาแต่ว่าตัวนี้ยังแสบไม่เท่าอีกตัวนึงซึ่งเป็นแป้งที่ไม่คุมมันเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องนี้ก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันทำให้แสบตานะสำหรับแป้งนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ติดทนขนาดนั้นไม่กันน้ำกันเหงื่อไม่กันเหงื่อเลยไม่กันเหงื่อเลยนะคะมีอาการหลุดอย่างที่ทุกคนเห็นกันแล้วก็ตัวนี้นะคะระหว่างวันเท่าที่ลองแบบที่ไม่ได้ออกไม่ได้ต่อยบอดี้คอมแบทไม่ได้ออกกำลังกายต้องบอกว่าเบอร์2ที่ปั๊มใช้นะคะมีอาการหน้าดรอประหว่างวันนะคะตอนเช้าจะดูแบบหน้าผ่องสวยแต่พอผ่านไปสัก 3-4 ชั่วโมงน่าจะมีการหมองเหมือนของเข้าเราโดนของเข้านะคะก็คือแบบหน้าหมองเลยเพราะว่าปั๊มถามเพื่อนๆน้องๆในที่ทำงานว่าหน้าพี่ปั๊มดรอปไหมหน้าปั๊มดรอปไหมก็บอกเออหน้ามันเข้มขึ้นก็ถ้าเกิดว่าตัวนี้ใครจะใช้ก็คือให้ใช้เบอร์ที่ขาวกว่าใบหน้าอย่างปั๊มใช้เบอร์2มาตลอดก็ต้องขยับไปเบอร์1ซึ่งเบอร์1อ่ะปั๊มลองแล้วมันขาวจริงแล้วปั๊มไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดดรอปมันจะพอดีกับหน้าเราไหมนะคะส่วนตัวก็คือว่าตัวนี้เนี่ยไม่กันน้ำไม่กันเหงื่อนะคะแล้วก็เป็นคราบสำหรับตัวปั๊มไม่ได้เขาเรียกว่าไงไม่ได้ discredit นะใครบอกว่าใช้ดีก็คือใช้ดีแต่ส่วนตัวเห็นปะมันเป็นคราบเนี่ยมันเป็นคราบมันหลุดอ่ะมันหลุดเราให้ดูตรงๆนะคะก็คือมันเป็นอย่างนี้แล้วก็หน้าดรอประหว่างวันด้วยนะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งมันก็ถือว่าปั๊มมองว่าราคาสูงไปแพคเกจจิ้งมันดูกระป๋องมากถ้าเทียบกับตัวแป้งบูเต้หรือแป้งมาดามคือจะบอกว่าแป้งบูเต้กับแป้งมาดามเขาก็ลักษณะเดียวกันและให้กล่องมาด้วยแต่อันนี้ราคา99 บาทแล้วก็เครมกันน้ำกันเหงื่อแต่ว่าปั๊มรู้สึกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นปั๊มยังรู้สึกว่าแป้งบูเต้กับแป้งมาดามดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าราคาเขาถูกกว่าราคานั้นเขาอยู่49 บาทเอง39 บาทบางเจ้าก็มีอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้มันออกจะแพงไปนิดนึงสำหรับตัวปั๊มนะคะใครกำลังสนใจเดี๋ยวเราพูดกันตรงๆเลยว่าส่วนตัวปั๊มว่าปั๊มใช้และไม่รอดใครที่หวังใจเรื่องว่าสงกรานต์นี้ฉันจะใช้แป้งตัวนี้ก็ไม่รอดดูหน้าปั๊มนี่คือเหงื่อที่มันไหลจริงๆหรอที่เราไปฟิตเนสมาจริงๆเสื้อยังเปียกอยู่เลยแล้วดูหน้าว่ามันเป็นคราบนะคะมันเป็นคราบมันตกล่องไม่กันน้ำไม่กันเหงื่อใครจะไปใช้สงกรานต์หยุดความคิดนะคะใครเป็นคนหน้ามันปั๊มว่าไม่รอดนะเราไม่ได้ discredit brand นะคะเราใช้จริงเราพูดจริงเดี๋ยวจะโดนฟ้องร้องก็คือหน้าเราเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าสำหรับตัวปั๊มที่ใช้ระหว่างวันแบบที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ได้มีกิจกรรมกลางแจ้งแบบที่อยู่ในออฟฟิศหนาวๆเย็นๆเป็นประเทศออฟฟิศที่เปิดแอร์10องศาหรือไงต้องบอกว่าตัวนี้อยู่ติดทนค่อนข้างดีแล้วก็คือถ้าในออฟฟิศนะคะไม่ได้ตกร่องหรือว่าเป็นคราบเลยนะคะคือฉะนั้นก็คืออันนี้เหมาะสำหรับงานสวยๆงานเฉิดฉายไม่เหมาะสำหรับงานบู๊ที่ต้องออกกำลังกายหรือไปผจญแสงแดดเหงื่อไหลคลายย้อยอะไรไม่เหมาะนะคะเหมาะสำหรับงานออฟฟิศเท่านั้นอันนี้ก็เป็นการสรุปแบบตรงไปตรงมาแล้วก็คร่าว
สั้นๆให้ได้ใจความให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะก็คือย้ำอีกทีว่าไม่มีเจตนา discredit แบรนด์เพราะว่าใช้จริงๆเราซื้อมาเองจาก Union Mall เลยค่ะ100บาททั้งๆที่แบรนด์ขาย99บาทแต่ Union ขาย100บาทก็คือแบบแพงไปบาทนึงแล้วก็รู้สึกเจ็บใจแต่เราก็ซื้อมารีวิวนะคะอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ปามใช้แล้วรู้สึกถ้าใครใช้แล้วดีจะแย้งลงที่ใต้คลิปก็ได้พี่ปามหมดใช้ดีมากดีแบบดีมากๆหมดไปแล้วตลับหนึ่งจะซื้อตลับสองก็ยินดีด้วยแต่ในส่วนดิฉันนั้นไซส์ดิฉันใช้แล้วไม่ชอบโอเคเนาะเดี๋ยวนี้เราลาทุกคนไปก่อนเราจะไปอาบน้ำแล้วเราไม่ไหวแล้วเราร้อนมากนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย